มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคำสอนนะครับซึ่งพูดถึงคำสอนนิวเรามาถึงภาคอีสานแล้วเต้ก็นึกถึงเทปแรกของเต้ที่มาเข้ารายการนี่เลยคือไปที่วัดถ้ำบัวแดงซึ่งเต้จำได้เลยว่าวันนั้นเป็นงานบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรด้วยเดือนธันวาคมใช่ครับเต้ศรัทธาหลวงปู่เทพโลกอุดรมากๆเพราะจากการที่ไปครั้งนั้นน่ะทำให้เต้ได้คำสอนนึงแล้วก็นำมาปฏิบัติใช้ในถึงทุกวันนี้เลยนะก็คือคำสอนที่ให้เราทำตนให้เหมือนดังน้ำเป็นคำสั้นๆแต่ได้ใจความกินใจถึงเต้นทุกวันนี้นะก็คือว่าน้ำสามารถไปได้ทุกสถานที่อยู่ในแก้วก็อยู่ได้อยู่ในมหาสมุทรก็อยู่ได้คือเราสามารถอยู่ได้ทุกที่ไปได้ทุกที่เวลาเราทำงานไปเจอผู้คนเราก็อยู่กับเขาได้เราอยู่ง่ายๆแล้วก็สามารถปรับตัวได้ทุกสถานที่นี่แหละเป็นคำสอนที่เต้นำมาใช้ในทุกวันนี้พูดถึงคำสอนในภาคอีสานไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะผ่านลูกนี้ก็คือเรื่องการกินทุกนะคะและคำสอนของท่านนะคะที่นิวจำได้เนี่ยจริงๆมีเยอะมากที่นิวอยากจะมาแชร์คุณผู้ชมฟังก็คือธรรมะกับธรรมชาติเพราะว่าถ้ำบัวแดงเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติอยู่บนภูเขาด้านหลังของอาตมาก็คือต้นไม้ที่เขียวชอุ่มอยู่ด้วยความสงบเงียบมีลมพัดปลิวสวยอ่อนๆมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดน้ำอยู่ด้านล่างแต่ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 7-800 เมตรแต่กลับมีน้ำไม่แปลกใจเลยเพราะเขาช่วยส่งต่อกันขึ้นมาจากรากนี่เองน้ำตกลงมาลงไปสู่ดินแต่ต้นไม้ช่วยกันส่งต่อแต่คนหายากที่จะส่งต่อความดีแต่ต้นไม้ไม่เคยหยุดหย่อนทุกวันที่ส่งต่อน้ำให้กันและกันจนต้นไม้ที่อยู่บนยอดเขาไม่เคยแห้งแล้งเลยแต่คนเราคิดว่าจะอยู่ยงคงกับพันเรื่องนี้แหละทำให้สแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปล่าประโยชน์จากสีเขียวก็ไปสู่สีเขียวหม่นๆแปลว่าร่วงลงจากต้นไม้พอร่วงลงกับพื้นก็กลายเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็นี่ล่ะเน่าเปื่อยแห้งเหี่ยวผุพังไปตามเวลามนุษย์ถ้าคิดอย่างนี้ได้จะรู้จักค่าของธรรมชาติก็คือตัวเราและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนของท่านพระอาจารย์บินทูที่นิวอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมซึ่งพูดถึงภาคอีสานเนี่ยก็มีที่แต่เต้ไม่มีโอกาสไปก็คือพระอาจารย์ไปสานมิสาวัดป่าสุขโตใช่ซึ่งเต้ดูเต้ชอบคำสอนของท่านมากๆนะคนเราอ่ะบอกเลยว่าเรารักตัวเองรักตัวเองตลอดเลยอ่ะแต่เรามักทำร้ายตัวเองเราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแต่พอให้อยู่กับตัวเองคนเดียวลำพังนี่อยู่ไม่ได้ยิ่งถ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเพื่อนคุยเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้เป็นรักตัวเองด้วยการที่ไม่ปล่อยใจให้จมไปกับความโกรธความเศร้าความแค้นความพยาบาทเวลามีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ใช่ไปกอดมันเอาไว้ไม่ใช่จมอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าเราจมอยู่ในอารมณ์นั้นแสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเองเรากำลังทำร้ายตัวเองเพราะว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเผาลนจิตใจมันบีบคั้นจิตใจมันกรีดแทงจิตใจแล้วเราจะไปแก้มันทำไมต้องรู้จักปล่อยสี่ภาคที่เราไปมารวมถึงภาคอีสานด้วยนะคะทุกภาคเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็ยังไม่จบค่ะมีสกู๊ปดีๆจากองค์การส่งเสริมกิจการคนอมแห่งประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นิวกับเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปมาพบกับเรื่องราวดีๆจากองค์การส่งเสริมกิจการคนอมแห่งประเทศไทยกันค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยตอนแชมป์โลกกีฬาล่มร่อนนันพัฒน์พุทธชงสวัสดีค่ะชื่อนันพัฒน์พุทธชงค่ะชื่อเล่นชื่อบีค่ะเป็นนักกีฬาล่มร่อนทีมชาติไทยค่ะจุดเริ่มต้นคือเห็นกีฬาชนิดนี้คือบินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ค่ะก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็อยากที่จะลองเล่นค่ะก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะสวัสดีครับ
ผมนาวากาศเอกวีรยุทธ์ดิจสลินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับกีฬาล่มร่อนถือว่าในสหพันธ์โลกเนี่ยนะฮะเป็นกีฬาที่แอคทีฟเป็นที่2รองจากเครื่องบินจำลองคือทั่วโลกเนี่ยนิยมมากนะครับเป็นกีฬาทางอากาศคือไม่มีเครื่องยนต์ถึงเครื่องร่อนก็คือต้องใช้หลักการของความร้อนความเย็นแล้วก็กระแสอากาศที่จะพัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอัพดราฟหรือดาวดราฟก็คือมีลมดันขึ้นหรือมีลมที่กดลงนะฮะต้องเข้าใจอากาศพอสมควรนะครับแล้วก็มีพื้นฐานความรู้ในด้านอุตุนิยมวิทยาขั้นตอนการบินก็เริ่มตั้งแต่เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์ฮาร์เนสที่นั่งค่ะแล้วก็ดูสายร่มว่าพันหรือเปล่าเช็ครองเท้าถุงมือหมวกกันน็อกค่ะน้องบีนะฮะที่รักษาแชมป์ไว้ได้นะครับก็เป็นมือวางอันดับ1ถึง5สมัยแล้วก็เป็นแชมป์โลก2สมัยติดนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมมากครับที่นักกีฬาไทยมีความขยันขันแข็งแล้วก็เอาจริงเอาจังกับกีฬาของเราครับเป็นแชมป์โลก2สมัยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการบินได้ค่ะการเตรียมร่างกายก็จะเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเพื่อให้เรามีความอดทนในการรอการแข่งขันทั้งวันค่ะเพราะว่ากีฬาล้มล่อนเนี่ยต้องดูสภาพอากาศรอสภาพอากาศแล้วก็เป็นการแข่งขันทั้งวันต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะกีฬานี่มันก็3อย่างนะฮะมีสุขภาพจิตใจกีฬาแล้วก็ทักษะกีฬาต้องทำให้มันสัมพันธ์กัน3อย่างนี้ถ้ามันสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จหมดนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะเสริมด้วยการดื่มนมค่ะปกติก็จะเป็นคนดื่มนมถ้าเป็นไปได้ก็จะทุกเช้าค่ะโดยเฉพาะนมไทยเดนมาร์กค่ะตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เขาก็จะซื้อนมไทยเดนมาร์กติดบ้านไว้อยู่แล้วนั้นก็จะส่งเสริมให้เล่นกีฬาแล้วก็ดื่มนมเป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมารักษาสุขภาพแล้วก็เสริมร่างกายด้วยการดื่มนมเข้าไปเพราะว่าการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทำให้เราสามารถมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมท้าทายค่ะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอเราไปสัมผัสอยู่ไปเรียนรู้อยู่ค่ะก็ถ้าเกิดมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมใหม่ๆค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ